สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาแล้ว1ตัวนะครับผมเสื้อทีมชาติไทยชุดใหม่ครับจากแกนสปอร์ตก็ไปต่อแถวกับเขามาได้มา2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวนี้เนื้อผ้าและรูปร่างหน้าตาดีไซน์จะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ดีไซน์จะเป็นสีน้ำเงินทั้งตัวนะครับผมคอเสื้อเปลี่ยนมาใช้เป็นสีกลมนะครับผมไม่ใช่สีขาวเหมือนรุ่นก่อนนะครับโลโก้การสปอร์ตคล้ายๆเฟกนะครับผมแต่เหนียวและหนากว่าเฟกตัวสัญลักษณ์ช้างก็ไม่ใช่เฟกนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่านูนๆน่าจะเป็นคล้ายๆตัวรีดนะครับผมตัวรีดป้ายสัญลักษณ์บอกว่าห้ามรีดนะครับผมถ้ารีดแล้วพวกยางหรือตัวที่สกรีนเอาไว้ตรงนี้มันจะหลุดล่อนนะครับผมก็ทำตามนะครับอย่าไปรีดเนื้อผ้าก็เป็นผ้า2สีคล้ายๆเสื้อเมืองทองปี2015นะครับอีกฝั่งจะเป็นรูๆเพื่อระบายอากาศและระบายเหงื่อที่คอนะจะมีตาสัญลักษณ์ของดอกไม้2ดอกก็ไม่ทราบว่าจะเป็นดอกอะไรนะครับผมใช้สีทองตัดกับสีกลมมีคำว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอยู่ที่หลังเสื้อนะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะมีตาพระมหามงกุฎนะครับผมอยู่ที่คอสจากด้านหลังเสื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีปกเป็นสีกรมท่าแทนสีขาวจากรุ่นก่อนแกะมาดูกันนะครับเสื้อตัวเต็มนะครับรูปแบบดีไซน์ก็ดูเฉยๆนะครับผมธรรมดาไม่มีอะไรหรูหรามากใช้ขีดสีทองกับสีกรมท่านะครับผมใช้ขีดสีทองกับสีกรมท่าด้านข้างก็จะมีลวดลายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นลายไทยนะครับผมลายข้าวหลามตัดมีรูระบายอากาศนะครับโลโก้รูปช้างนะครับผมก็ตัวเป็นตัวนิ่มๆคล้ายๆแผ่นเฟกนะครับผมด้านหลังเสื้อก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นผ้าลายตรงธรรมดาทั่วไปนะครับผมแบบดีไซน์ด้านหลังก็ไม่มีอะไรให้หรือหวาแปลกใหม่นะครับผมโดยรวมๆแล้วถือว่าเสื้อทีมชาติตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับผมสำหรับผมส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่ค่อยสวยตัวเก่าสวยกว่าเยอะนะครับผมผ้ามันดูธรรมดาธรรมดาไงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงก็ทีมชาติของเรานะครับผมอุดหนุนเสื้อทีมชาติของเรานะครับใส่ไปเชียร์กันให้ผ่านเข้าไปเล่นรอบลึกๆให้ชนะได้มากที่สุดทำคะแนนได้มากที่สุดกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ